ากจะมีสักวิธีที่ฉันได้มีเธออีกครั้งอาปาเดินเกมของเขาผมก็เดินเกมของผมเหมือนกันถ้าเกิดเขาทำอะไรเมย์แล้วก็ไปเมย์ได้ที่พูดจบแล้วใช่ไหมครับงั้นขอตัวเจ๊ๆปล่อยเข้าไปครับบอสเดี๋ยวเรากลับเซฟเฮ้าส์กันนะครับเดี๋ยวได้พูดอะไรไปกับเมย์เมย์ต้องไปฟังไม่ต้องสนใจมากนะเมย์ฟังแค่พี่คนเดียวพอนะครับงั้นพี่ก็บอกเมย์มาสิคะว่าท่านปริสายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าพี่ยังไม่ตายแล้วพี่ยังไม่รู้ก็เพราะว่าพี่ตั้งใจปิดใช่ไหมคะนี่เอาเป็นว่าพี่รู้แล้วกันนะครับว่าก่อนที่พี่จะกลับมาเมืองไทยอ่ะพี่ต้องทำอะไรบ้างไม่ต้องห่วงนะพี่ตอบไม่ตรงคำถามแปลว่าสิ่งที่เมย์พูดเป็นเรื่องจริงเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมคะตะกี้แดดดี้เขาบอกอะไรเนี่ยงั้นเหรอเขาบอกอะไรบ้างไม่ใช่คุณลูแปงหรอกค่ะแต่เป็นแม่ของเมย์คุณมัทนาแม่เมย์เนี่ยนะแล้วแม่บอกอะไรเมย์ก็วันที่เมย์รู้ว่าพี่คือพี่ภาคมันทําให้เมย์มีคําถามในใจว่าทําไมพี่ถึงไม่บอกใครเลยว่าพี่ยังไม่ตายโดยเฉพาะอาแท้ๆของพี่แล้วเมย์ก็คิดถึงวันนั้นกูก็นึกว่าครอบครัวภาคไม่อยู่บ้านจะสุขสงบเอ้ยอีปาริสาสักคอมาอีกตัวนึงอาของพี่ภาคมาเหรอแม่กูพูดถึงไอ้ภาคไม่ใช่ตัวไอ้ภาคแหมมาทำเป็นละเล็กละลีมันไส้เก็บอาการหน่อยนะแกอย่าให้คนเขาด่าได้ว่าโตขึ้นมาจะแรดเหมือนแม่กูไม่แรดโว้ยคนอย่างกูนะถึงแม้จะเคยทำอาชีพแบบนั้นมาก่อนกูก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวเว้ยไม่เหมือนอีปาลิสาหรอกปากมันบอกว่ารักพ่อแกแต่เวลาพ่อแกตายนะมันอะคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้มันเรื่องของเขา แม่ไม่ให้เมย์ไปยุ่งกับพี่ภาคแม่ก็อยากไปยุ่งกับเขาสิกูไม่ได้ยุ่งมันน่ะเสือกเดินคุยโทรศัพท์ให้กูได้ยินเองกูไม่ได้อยากฟังแต่เสือกได้ยินมันพูดว่าอะไรวะแล้วกันนะเดี๋ยวคิดก่อนมันบอกว่าพี่ชายมันน่ะกำลังจะพาลูกชายไปหาหมอมันบอกทางเหมือนกับบอกชู้ตามไปฆ่าผัวเลยเมย์แน่ใจหรือเปล่าว่าเมย์จำไม่ผิดแน่ใจสิคะเมย์ไม่มีทางลืมวันที่เมย์เข้าใจว่าพี่ตายได้หรอกพี่คิดมาตลอดนะว่าบางทีพ่อแม่พี่อาจถูกคนในครอบครัวฆ่าแต่ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงงั้นแปลว่าพี่คิดว่าท่านปริสาเป็นคนทำจริงๆใช่ไหมคะขอเปล่าหรอกเมย์มันก็ยังไม่มีอะไรแน่ใจนะชีวิตพี่ก็ซับซ้อนแบบนี้แหละแต่พี่ไม่ได้บอกเมย์ไม่ได้มีอะไรสำคัญนะพี่แค่ไม่อยากเมย์ต้องเป็นห่วงพี่ไม่อยากให้เมย์เครียดนะไม่รู้ไหมชีวิตพี่ไม่ได้มีใครเลยนะก็มีแค่เมย์เป็นคนเดียว
ถ้าเกิดเมย์เป็นอะไรขึ้นมาพี่ทนไม่ได้หรอกพี่อยู่ไม่ได้หรอกมันไม่มีอะไรหรอกค่ะหรือต่อให้มีเราก็จะสู้ไปด้วยกันพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกว่าเราจะได้กลับมาเจอกันกว่าเราจะรักกันได้มันไม่ง่ายเลยเมย์จะไม่ยอมให้ใครมาแยกเราสองคนอีกที่คุณแม่มาวันนี้ก็เพื่อมาชี้แจงว่าลูกสาวของแม่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับการตายท่านภพที่ท่านปาริสาพูดถึงผู้หญิงคนสนิทของท่านภพไม่ใช่ลูกเมย์ลูกสาวของคุณแม่แน่ๆค่ะที่ท่านปาริสาเขาพูดอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าท่านเข้าใจผิดคิดว่าลูกเมย์ไปยุ่งกับหลานชายของท่านค่ะนี่แม่พูดอะไรเนี่ยท่านปาริสามีหลานชายด้วยเหรอครับมีสิคะก็นี่ไงคนนั้นไงคนที่มีข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุที่เมืองนอกใครๆคิดว่าเสียชีวิตแล้วความจริงยังนะคะฝากบอกท่านด้วยว่าช่วยเตือนหลานชายของท่านชื่อพ่อภาคอ่ะอุ๊ยไม่ใช่สิชื่อพงศธรโอ้ยแล้วตกลงหลานชายของท่านปาริสาชื่ออะไรกันแน่ครับคุณแม่อ๋อเมื่อก่อนเนี่ยชื่อว่าภาคค่ะแต่ตอนเนี้ยชื่อพงศธรก็นี่ไงคนนี้เจ้าของโรงแรมชื่อดังคือภาคหลานชายท่านปาริสาหยุดได้แล้วแม่จะพอได้แล้วไม่จะดังจะดังตั้งแต่ที่อิมันธนามันสัมภาษณ์ไปเนี่ยนักข่าวก็โทรหาคนของฉันไม่หยุดจะขอสัมภาษณ์แต่เรื่องหลานชายที่ตายไปแล้วไปเป็นชาติฉันถึงต้องโทรถามคุณว่าวันที่ฉันให้คุณจัดการครอบครัวพี่ชายฉันคุณทำงานไม่พลาดใช่ไหมผมส่งหลักฐานทั้งหมดให้คุณดูหมดแล้วรถระเบิดไหม้ไปขนาดนั้นแล้วคุณคิดว่าจะมีใครรอดงั้นเหรอจำได้ตอนแรกที่อินมันธนามันสัมภาษณ์เนี่ยฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนที่มันบอกว่าหลานชายของฉันคือไอ้พงศธรแต่พอคิดไปคิดมาคนอย่างอินมันธนามันไม่มีสมองอยู่ๆมันจะพูดเรื่องนั้นขึ้นมาได้ยังไงถ้ามันไม่ไปเห็นอะไรมามันถึงกล้าพูดออกสื่อขนาดนั้นนี่คุณเชื่อคำพูดลอยๆของผู้หญิงบ้าๆบอๆคนหนึ่งมากกว่าคำพูดของผมที่ทำงานร่วมกับคุณมา10กว่าปีงั้นเหรออย่าว่าหลาย10ปีเลยขนาดพี่น้องที่คลานตามกันมาฉันยังไม่เคยไว้ใจที่ฉันมีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะฉันไม่เคยปล่อยให้ตัวเองมีคำว่าเสี่ยงคุณพงษ์ครับพี่พงษ์พี่พงษ์แดดี้สั่งให้พี่ออกไปไหนนะครับพี่รู้ทุกคนเป็นห่วงพี่นะแต่ถ้าให้ปัญหานี้มันจบลงพี่ต้องไปจัดการพี่พงษ์หมายความว่ายังไงครับพี่พงษ์จะทำอะไรท่านไม่ต้องห่วงทุกอย่างพี่เตรียมไว้หมดแล้ว
จ๊เมย์เช็คในเพจข่าวอ่ะยังไม่มีใครลบที่แม่ให้สัมภาษณ์เลยอ่ะเจ๊ช่วยโทรไปยืนยันให้หน่อยได้ไหมว่าที่แม่ให้สัมภาษณ์อ่ะมันเป็นข่าวมั่วแล้วก็นัดนักข่าวให้เมย์เร็วที่สุดเลยนะเมย์จะให้แม่พูดแก้ข่าวแค่นี้ก่อนนะเจ๊พี่เมย์รีบลงไปข้างล่างเถอะค่ะทำไมแม่ทำอะไรอีกแม่ไม่ได้ทำอะไรแต่คุณพงศธรมาค่ะแล้วเขาเจอแม่หรือยังอ่ะยังค่ะคุณพงศธรอยู่หน้าบ้านแต่พี่รีบลงไปเถอะเดี๋ยวถ้าแม่เจอจะเป็นปัญหาพี่ภาคเมย์บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงว่าอย่ามาที่นี่ที่ไม่อยากให้พี่มาเพราะกลัวแม่จะรู้เหรอพี่เป็นใครเมย์ขอโทษนะคะที่เมย์ไม่ได้บอกว่าแม่รู้เรื่องนี้แล้วแล้วยังปล่อยให้แม่ไปบอกคนอื่นอีกอะแต่ว่าเมย์จะรีบหาทางแก้ไขเรื่องนี้เมย์จะบอกทุกคนว่าที่แม่พูดอะไรไม่ใช่เรื่องจริงพี่ไม่ใช่พี่ภาคแล้วพี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับท่านปริศาเลยเมย์แล้วถ้าจะให้ดีนะคะช่วงนี้พี่อย่ามาหาเมย์เลยเมย์ไม่อยากทำให้พี่มีปัญหามากกว่านี้เมย์ใจเย็นแล้วฟังพี่นะพี่ไม่ได้สนใจไม่ได้กลัวเลยว่าใครจะรู้พี่เป็นใครพี่มาเจอแม่เมย์ก็ดีซะอีกพี่จะได้บอกแม่เมย์ว่าเราสองคนจะแต่งงานกันพี่อย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลยค่ะเมย์ว่าตอนนี้พี่กลับอเมริกาก่อนดีกว่าก่อนที่ท่านปริศาจะรู้ว่าพี่คือพี่ภาคจริงๆพี่ไม่กลับหรอกเมย์พี่กลับก็แต่เมื่อทุกอย่างมันจัดการเสร็จสิ้นหมดแล้วถึงตอนนั้นเราจะกลับไปด้วยกันไปแต่งงานแล้วอยู่ที่นู่นด้วยกันเนาะพี่แกพูดอย่างนั้นน่ะคงเป็นเพราะแกยังไม่รู้เรื่องยายเมย์ทั้งหมดไงไอ้ผ่าหายไปแม่แม่แม่จ๋าเลยมาเนี่ยหยุดได้แล้วฉันไม่หยุดถ้าฉันจะหยุดนี่พี่สาวแกต้องหยุดมันไม่ฟังเรื่องฉันเตือนงั้นฉันจะพูดความจริงแม่ผมไม่เข้าใจครับแต่ถ้าเกิดผมเป็นภาคมันผิดตรงไหนครับที่ผมกับเมย์จะรักกันผมว่าถึงเวลาที่คุณนะคุณต้องปล่อยเมย์มีความสุขได้แล้วนะครับถ้าเป็นผู้ชายอื่นฉันยอมแต่ถ้าเป็นแกฉันไม่ยอมเพราะอะไรรู้มะเพราะมันน่ะจะไม่มีความสุขเพราะว่าลูกชายของเมียหลวงกับลูกสาวของเมียน้อยมันไม่ควรจะรักกันอะไรนะครับปล่อยแกไม่เคยสงสัยเหรอว่าทำไมยายเมย์ที่รักแกจะเป็นจะตายอ่ะถึงได้เขียนจดหมายไปบอกเลิกกับแกฮะแม่แกอยากรู้มะว่าเพราะอะไรเพราะยายเมย์มันกลัวไงกลัวเรื่องที่บัดศพของแม่มันกับพ่อของแกมันถึงได้เลิกติดต่อกับแกแม่ขอร้องหยุดได้แล้วพงษ์แดดดี้มาได้ไงครับเพราะพงษ์มาที่นี่ไงสวัสดีครับคุณเมธินีคุณมัณฑนาเมื่อวานผมได้ดูคุณให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องพงษ์ลูกชายผมเจพาแม่เข้าบ้านเลยไปแม่เข้าบ้านเถอะฉันไม่เข้าเว้ยจะอยู่ด้วยถ้าคุณกลัวว่าลูกชายผมจะมายุ่งกับคุณเมธินีคุณไม่ต้องกลัวเพราะหลังจากวันนี้พงศธรจะไม่มาที่บ้านหลังนี้อีกแดดดี้ครับกลับบ้านถ้าแดดดี้กลัวว่าผมจะมาที่นี่แล้วแม่เมย์จะรู้ผมเป็นใครไม่ตอนนี้เรื่องมันไปไกลกว่านั้นแล้วตอนนี้ปริสาให้คนไปดูกระดูกพ่อแม่นายเพื่อจะหาว่ากระดูกของภาคเป็นของจริงหรือไม่อาปาทำจริงๆด้วยสินะผมคิดไปอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดอาปาสงสัยผมเมื่อไหร่อาปาต้องทำแบบนี้แน่ครับอย่าบอกนะว่าพงแอบไปจัดการเรื่องนี้แล้วคนของท่านภริษาเอากระดูกครอบครัวคุณพงไปเช็คอย่างที่คิดครับแล้วกระดูกของพ่อแม่ฉันยังอยู่ดีใช่ไหมยังอยู่ดีครับแต่ถึงท่านภริษาจะเช็คกระดูกครอบครัวคุณพงไม่ได้ท่านอาจจะมีวิธีอื่นเช็คเกี่ยวกับคุณพงได้นะครับหรือไม่ท่านอาจจะไม่เช็คเลยก็ได้ว่าคุณพงเป็นหลานจริงแต่ท่านอาจจะส่งคนมากำจัดฉันฉันคิดไปอยู่แล้วแหละถึงหมอนายเตรียมคนของเราไว้ไง
ถ้าเกิดอาปามาหาฉันเมื่อไหร่จะได้รวบตัวปาแล้วก็แฉพร้อมกับหลักฐานที่ท่านพบทิ้งไว้ฉันก่อนตายท่านพบให้ผมเอามาให้นายคุณเพื่ออาจเกิดอะไรขึ้นกับท่านอย่าบอกนะว่าที่พงไม่กลัวเนี่ยเพราะพงให้เจไปเอากระดูกออกหมดแล้วผมขอโทษครับแดดดี้แต่ผมบอกได้ครับว่าอาปามีเกมของเขาผมก็มีเกมของผมเหมือนกันถ้าปาอยากรู้เรื่องมากขึ้นเท่าไหร่รับรองครับว่าอาปาจะไม่รู้อะไรเลยแต่พงอย่าลืมนะต่อให้ไม่มีกระดูกมันก็มีวิธีอื่นที่จะพิสูจน์ว่าพงกับภาคเป็นคนเดียวกันหรือไม่ไม่มีกระดูกอยู่ในนั้นเหรอใช่ครับท่านคนของเราได้เช็คที่เก็บกระดูกแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเลยครับท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉันเป็นคนเก็บกระดูกครอบครัวพี่ชายฉันเองกับมือมันจะหายไปได้ยังไงรู้ว่ามันมีคนร้อนตัวรู้ว่าฉันจะเอากระดูกไปตรวจ DNA เพื่อจะดูว่าไอ้คนตายมันฟื้นขึ้นมาจริงหรือเปล่ามันถึงได้รีบเอาออกไปก่อนแล้วท่านจะให้ผมทำยังไงครับช่างมันเถอะเพราะฉันไม่สนใจเรื่องผลการตรวจอยู่แล้วฉันแค่อยากจะดูปฏิกิริยาของคนเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้ฉันก็เห็นแล้วเป็นไงตัวแสบดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วครับยังเจ็บแผลอยู่นิดหน่อยหมอเลยสั่งห้ามไม่ให้ขยับตัวเยอะกลัวเลือดออกอีกเราเนี่ยนะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุดเหมือนพ่อแล้วยังจะซาบไปขี่จักรยานบนถนนอีกดีแค่ไหนแล้วไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้ฮะผมขอโทษครับยังไงผมขอบคุณอาปายครั้งนะครับที่อาปาติดธุระอยู่ต่างจังหวัดและยังรีบกลับมาบริจาคเลือดให้ผมขอบคุณครับครับถึงไม่มีกระดูกแต่ฉันก็มีวิธีที่ง่ายและก็เร็วกว่านี้ได้กลับไปก่อนนะครับแล้วขอให้เชื่อใจผมว่าทุกอย่างที่ผมทำผมคิดมาดีแล้วเนี่ยนะคิดดีแล้วเอาตัวเองมาล่อเป้าแบบเนี้ยที่แม่ของเมธินีเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยสื่อจะไปลุมขยี้ปาริสาซึ่งเขาจะยอมไม่ได้แน่ๆก็นั่นแหละครับที่ผมทำผมอยู่ที่นี่ผมถึงไม่หนีไปไหนแล้วที่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าสื่อรู้ว่าผมเป็นหลานของอาปาหลานที่ตายไปแล้วกว่า20ปีทุกสื่อทุกความสนใจจะพุ่งมาที่ผมแต่ว่าคนที่โดนสาบมากกับผมคืออาปาคิดเหรอว่าทำแบบนี้แล้วปาริสาเขาจะกลัวมันจะตรงกันข้ามเลยมันจะหนักกว่าเดิมถ้านักข่าวไปตามบี้เขามันมีผลต่อชื่อเสียงต่อคะแนนเสียงของเขาเขาไม่มีทางให้พงแสดงตัวเด็ดขาดสิ่งเดียวที่พงจะทำได้ตอนนี้นะคือกลับอเมริกาให้เร็วที่สุดผมต้องกลับไม่ได้ครับต้องกลับจำได้ไหมพงตกลงไว้แล้วนะเราตกลงกันว่าถ้าเมื่อไหร่มีคนสงสัยเรื่องพงต้องกลับอเมริกาจงทำตามคำพูดแต่แดดดี้ครับแดดดี้ไม่ได้เลี้ยงพงให้มาตายเพราะผู้หญิงในอดีตแบบนี้ผมจะกลับก็ต่อเมื่อผมจัดการทุกอย่างเกี่ยวเรื่องพ่อแม่ผมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนผมจะกลับจะพาแม่ฮีกลับไปด้วยแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นครับไม่คำขอของพงแดดดี้ให้ไม่ได้ทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องพ่อแม่ทั้งเรื่องเมธินีเรื่องมันต้องจบที่นี่เดี๋ยวนี้แดดดี้ต่อให้พงรักเมธินีขนาดไหนเขาก็เป็นผู้หญิงที่ทำให้พงมาติดกับอดีตแล้วอดีตนี้จะทำให้พงต้องตายเข้าใจไหมเนี่ยคือเดดดี้พยายามให้พงเข้าใจนะว่าชีวิตของพงเนี่ยมันจะอยู่กับเฮ้ยระวัง
แดนนี่แดนนี่แดนนี่เป็นไงบ้างครับเอาลงออกเอาลงพยาบาลเร็วแดนนี่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งทนหน่อยไปรีบไปผมให้คนตามอยู่มันไม่รอดแน่รีบตามหาเลดี้ก่อนไปที่ฉันสั่งให้จัดการกับไอ้พงศธรเนี่ยเพราะฉันอยากรู้ว่ามันเป็นโรคเลือดออกไม่หยุดหรือเปล่าแล้วมันมีเลือดกรุ๊ปโอเนกาทีฟใช่ไหมทำไมเรื่องแค่นี้ยังทำพลาดอ่ะแล้วตอนนี้มันพาพ่อมันไปอยู่โรงพยาบาลไหนคนของผมรายงานว่ามันไม่ได้พาไปที่โรงพยาบาลแต่พาไปที่ไหนสักที่นึงแล้วสักที่ของคุณมันคือที่ไหนเล่าไม่รู้แต่ปัญหาคือพงศธรสั่งคนล้อมดักจับคนของผมไอ้พงศธรมันให้คนคอยดักจับคนของเราอีกทีนึงก็แสดงว่ามันก็รู้ตัวว่าฉันตั้งใจจะเล่นงานมันเลยตั้งใจจะเอาตัวเองออกมาล่อเป็นคุณก็รีบจัดการคนของคุณอย่าให้คนของไอ้พงศธรมันจับได้แล้วอย่าให้มันลามมาถึงฉันเด็ดขาดเข้าใจไหมอยากจะมีสัก